ครื่อง UPS ตัวที่อะไรนะ UPS ลองไปสำรองไปเสร็จแล้วก็เปิดไอ้ CPU ไอ้ตัวตัวนี้ไม่มีมาหัวจันฮะไม่มีไม่มีก็มีแค่ F1 F2 F3 F4 แค่นั้นเองใช้แค่ง่ายนะใช้ง่ายมากนี้เราก็จะไปที่ตัวรถก็คือเนี้ยที่เราจะไปอันนี้จะเป็นโตโยต้าก็ต้องใส่ตัวทีเนาะโตโยต้าได้ตัวพุ่งมาโตโยต้าพุ่งเราก็เอาเรื่องนี้ตรงไหนลงนี่หรือจะเอาลูกศรก็ได้แล้วแต่นะตรงไหนลงปาร์คมาโตโยต้าโตโยต้าเป็นอะไรนะวีออสวีออสโซลูน่าวีออสตีโซลูน่าวีออสโซลูน่าเนาะเอ้ยเอาใส่พีทอีกอ๋อโตโยต้าอีกโตโยต้าโอเคมาร์ฟประมาณนี้โตโยต้าเอสมาร์ฟนี่โตโยต้าขึ้นมาแล้วโตโยต้ามีรุ่นเดียวเลยเหรอวีออสมีรุ่นเดียวเลยแสดงว่าต้องเป็นวีออสตัววีออสเนี่ยวีไอเป็นวีของวีเหรออะไรทุกคนโปรแกรมเมอร์บอกว่าจะมีแต่วีโก้มี114 115มันมีเนี่ยปีอะไรปีอะไร2เนี่ยปี2003เนี่ย2003มีมันมี2ตัวตัวนี่ฮะ NCP 42ตัวนี้นะครับโอเคไอ้นี้ตัวถังใช่ไหมไม่รู้ผมเห็นเขาเรียก NCP 42ไงคือรุ่น Vios มาหรือเปล่าไม่รู้ของที่หมดเลยอ่ะอันนี้แมตติดเท่าไรเอ่ย14ต้องไปแก้ครับลงเป็น14โอเคแล้วก็ไปต่อไปอีกรอบมาตั้งเรียบร้อยไปนี่เปิดกล้องยังครับเปิดกล้องเปิดตัวตรงกลางครับโชว์ท้าเปิดกล้องหน่อยกดปุ่มตรงกลางรูปสีขาวเสร็จแล้วก็ไปลูกศรไปต่อไปปั๊บนี่ก็จะบอกให้ทำอะไรลดลงเรียบร้อยปลดสลักปลดสลักปลดสลักแล้วก็เหยียบเบรกเบย์ต้องปีนขึ้นไปล็อกเบรกไปล็อกเบรกแล้วใช่ไหมล็อกเบรกคือเบรกมือนี่ทำแบบนั้นที่มันจะทำแบบไอ้ลูกห้ามนั่งขับรถห้ามนั่งขับรถนะห้ามนั่งรถนะต้องทะแยงระวังหัวสูงสิบปีแล้วอาจารย์บอกสิบปีได้เลยยังแล้วก็ดันบอกเข้าไปหาเดี๋ยวมันจะล็อกกันเองมันบินกระตับยืดตัวมันนั้นก็ไปจุดเลยแล้วก็ล็อกนั่นแหละแล้วมันจะล็อกกระบอกเองเดี๋ยวต้องอยู่ข้างบนอีกอ่ะเพราะเดี๋ยวต้องพวงมาลัยล็อกเบรกแล้วล็อกเบรกแล้วอาจารย์แน่นเหรอเป็นไรอ่ะไม่แน่นล็อกเบรกระวังนะมันล่วงเลย